ียบร้อยขึ้นมาก็สำหรับวันที่1นะครับวันที่1มิถุนาก็ไปรับฟังนะครับคำตัดสินศาลอุทธรณ์นะครับแล้วก็ขึ้นสืบคดีนะครับคดีใหญ่อีกทีนึงนะครับคดีหลานชมพู่นะครับเป็นคดีที่คุณป้ายังต้องสืบพยานต่อจนกว่าจะหมดทุกปากนะครับก็คงอีกนะในความรู้สึกลุงน่าจะอีกหลายเดือนนะครับอีกประมาณ2เดือน3เดือนหน้าถึงจะได้ไลฟ์สดทุกครั้งก็คงจะพูดกับ FC ทุกท่านแค่นั้นก็พอนะครับไลฟ์สดทุกครั้งก็คงจะพูดกับ FC ทุกท่านแค่นั้นก็พอนะครับขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ที่ดีทุกท่านที่ทุกท่านที่ยังคงนะครับให้กำลังใจหลวงป้าตลอดนะครับแล้วก็ฝากสนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์หลวงป้าเหมือนเดิมนะครับจนกว่าหลวงป้านะครับจะได้รับความยุติธรรมนะครับจะคงอีกไม่เกินปีนี้นะครับถ้าเกิดปีนี้ก็คงจะได้ทราบข่าวดีนะครับขอให้เป็นข่าวดีนะครับที่ทุกคนอยากได้ยินนะครับเบื่อจริงที่ออกมานั่งหลอก FC ว่าจะมีข่าวดีให้ช่วยซื้อของลุงป้าจนกว่าจะได้รับความยุติธรรมวันหนึ่งคำพูดเก่าๆที่กล่าวที่กลางจะถูกเผยออกมาให้คนรู้ถึงพฤติกรรมสันดานของบุคคลที่เป็นจำเลยกับพฤติกรรมที่ออกมาทางสื่อสาธารณะให้คนอื่นเชื่อว่าตนเป็นคนดีถูกใส่ร้ายเบี่ยงเบนเล่นละครให้เหมือนว่าเป็นพระเอกถูกกระทำจากคนรอบข้างสังคมแต่ก็อย่าลืมฝ่ายผู้สูญเสียเขาเสียลูกเขาไปและยังต้องมาโดนสังคมประณามมองพวกเขาไม่ดีมันหนักกว่าไหมและยังต้องมาเจอพวกหลงหำเข้ามาว่ามาด่าต่างๆเพราะความรักในตัวตนที่จำเลยสร้างขึ้นสุดท้ายจะเป็นเช่นไรรับรองไอ้ยิ้มมีคลิปพฤติกรรมจำเลยไว้ทั้งหมดเรื่องนี้ฉันไม่รู้เรื่องมันบอกให้ฉันพูด